ันนี้ที่ปคม.นะคะมีการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะซึ่งเป็นชาวอุซเบกิสถานนะคะมีการหลอกลวงหญิงร่วมชาติด้วยกันนะคะมาทำงานเป็นแม่ครัวสุดท้ายแล้วหลอกไปค้าประเวณีที่พัทยาค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาได้นะคะซึ่งในส่วนของทางสถานทูตของอุซเบกิสถานเองก็ได้มาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นการสะดวกถ้าสมมติว่าบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางกลับประเทศเขาเองแล้วส่วนของต่อไปในเรื่องของการที่จะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือประสานงานข้อมูลต่างๆในการส่งตัวมาดำเนินคดีที่ไทยผมคิดว่าน่าจะมีการดำเนินการที่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับเขาด้วยข้อมูลสถิติของสพร.ที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี2030จนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีคดีครั้งนึงที่เป็นผู้หญิงสาวอุซเบกิสถานเนี่ยถูกหลอกมาขายค้าบริการของประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด5คดีนะครับผู้เสียหายประมาณ8คนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจจะไปดูตอนที่ไปจับกลุ่มชาวอุซเบกิสถานซึ่งอยู่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมาขายบริการแล้วก็โฮสเตลแล้วก็ถูกตม.กักพอกักแล้วมีการสอบสวนคัดแยกแล้วก็ทีมทราบว่าพวกเขาที่เข้ามาเนี่ยถูกกระบวนการหลอกเข้ามาค้าประเวณีนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพัฒนาเป็นฐานข้อมูลแล้วก็จะประสานความร่วมมือส่งข้อมูลเนี่ยให้กับทางสถานทูตเพื่อขยายผลและพิสูจน์ทราบต่อไปครับขอการโรงแรมบ้านเช่าต่างๆนะครับที่พบกลุ่มบุคคลต่างชาติที่เข้ามาอยู่และรวมกันลักษณะเหมือนแบบไม่ใช่นักท่องเที่ยวเหมือนมาทำงานอะไรสักอย่างที่มีกฎหมายในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นผู้ขับรถแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งพบเห็นชาวต่างชาติที่เข้ามาลักลอบค้าประเวณีในประเทศไทยนะครับถ้ามีข้อแตกข้อมูลดูแลแจ้งมาที่กองข้าราชการประจำนะครับเพื่อเราจะได้เข้าไปตรวจสอบและเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าบุคคลพวกนั้นก็อาจจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียหายในการค้าประเวณีครับการจับกลุ่มขบวนการนี้ค่ะเราไปสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มได้ยังไงคะเริ่มต้นจากทางมูลนิธินะครับนำผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับจากนั้นเราก็ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีจากตัวผู้เสียหายในคดีนี้ค่อนข้างโชคดีที่ตัวผู้เสียหายค่อนข้างที่จะมีไหวพริบในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาไว้นะครับก่อนที่จะมาแจ้งความทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียหายเนี่ยมาขยายผลจนทราบและพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดได้ครับตอนที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับเราเนี่ยก็สภาพก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่นะครับตัวผู้เสียหายเนี่ยถูกหลอกมาทำงานในประเทศไทยเนื่องจากมีความจำเป็นทางครอบครัวเนื่องจากคุณแม่เนี่ยป่วยแล้วเขาก็อยากจะมาหาเงินเพื่อไปใช้เป็นค่ารักษาคุณแม่ครับแต่ว่าพอมาถึงก็ปรากฏว่าถูกบังคับให้ค้าประเวณีนะครับทั้งที่แบบตัวเขาเองก็ยังอายุแค่19ปีนะครับแล้วก็เป็นชาวมุสลิมนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะมาทำงานในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องถามเพราะว่าพอมาถึงประเทศไทยไม่สามารถจะสื่อสารกับใครได้เพราะว่าพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้จักใครไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยมาก่อนนะครับจากข้อมูลของสพ.ด.ส.ตลอดครับตั้งแต่ปี63ถึงปัจจุบันนี้นะครับมีชาวอุซเบกิสถานเนี่ยที่ถูกหลอกมาค้าประเวณีในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นคดีทั้งหมด5คดีครับมีผู้เสียหายประมาณ8คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ลักษณะเดียวกันก็คือถูกหลอกว่าให้มาทำงานที่เขาไปใช้หลอกก็จะเป็นงานเรื่องแม่บ้านหรือว่าเป็นผู้ช่วยเชฟในร้านอาหารต่างๆครับแล้วจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดไหมคะก่อนหน้านี้มีแค่1คดีที่จับผู้ต้องหาได้นะครับแล้วก็มีคดีนี้ที่จับผู้ต้องหาได้ส่วนคดีอื่นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทราบหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวผู้เสียหายในเรื่องของการโอเวอร์สเตย์อยู่เกินระยะเวลาแล้วก็มีการสอบสวนขยายผลจนทราบว่าเป็นผู้ขายจากการค้ามนุษย์แต่ว่าข้อมูลในการสืบสวนก็ไม่สามารถสืบสวนไปได้ว่าคนที่หลอกลวงมาเป็นใครนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการที่เราจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะต้องไปผ่านช่องทางการจัดหางานของกรมการจัดหางานนะครับหรือความร่วมมือของกระทรวงต่างประเทศเป็นผู้จัดหาไปนะครับถ้าเป็นบริษัทก็จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมการจัดหางานในการจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศนะครับแล้วก็ฝากเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่าการที่เราไปทำงานต่างประเทศโดยออกไปทางช่องทางที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าออกไปในลักษณะวีซ่าของนักท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วการที่คุณไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเป็นการไปทำงานโดยผิดกฎหมายโอกาสที่คุณจะถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบบังคับใช้แรงงานหรือบังคับให้ขายบริการค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นอาชีพลักษณะนวดต่างๆนะครับจะค่อนข้างที่จะถูกนายจ้างบังคับให้ค้าประเวณีเป็นส่วนใหญ่นะครับ